ทำข้อความโค้งตัวหนังสือโค้งด้วยแคปคัตใส่ข้อความในวิดีโอง่ายๆทำข้อความโค้งในวิดีโอง่ายๆสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็จะมีแอปแคปคัตค่ะแล้วก็มีข้อความนะคะที่เราจะนำไปใส่ในวิดีโอทำเป็นข้อความโค้งค่ะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ให้กับช่อง Learn to Meet You นะคะจะได้ไม่พลาดเทคนิคดีๆแบบนี้ค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่หน้าจอมือถือของไนท์เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะกดเข้าแอป CapCut กันเลยค่ะเมื่อกดเข้ามาแล้วนะคะให้เลือกคำว่าโปรเจกต์ใหม่ค่ะเมื่อกดเข้ามานะคะก็ให้เลือกคลิปวิดีโอที่จะใส่ข้อความโค้งค่ะไนท์เลือกเป็นคลิปนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะติ๊กคำว่า HD นะคะแล้วก็กดเพิ่มค่ะก็จะได้คลิปวิดีโอมาแบบนี้ค่ะที่นี้นะคะในจะกดปิดเสียงคลิปก่อนค่ะแต่ถ้าใครต้องการให้คลิปวิดีโอมีเสียงก็ไม่ต้องกดปิดก็ได้นะคะในการตัดต่อค่ะเส้นหลักนะคะคือเส้นสีขาวค่ะตรงที่ลูกศรชี้อยู่อันนี้เป็นเส้นหลักของแอปนี้นะคะในการใช้งานการตัดต่อวิดีโอค่ะที่นี้นะคะเราจะมาใส่ข้อความโค้งกันค่ะเริ่มต้นค่ะให้เส้นขาวอยู่ตรงจุดเริ่มต้นที่จะใส่ข้อความแล้วก็เลือกคำว่าข้อความเสร็จแล้วเลือกคำว่าเพิ่มข้อความก็พิมพ์ข้อความลงไปนะคะในพิมพ์คำว่าวิธีทำข้อความโค้งค่ะเสร็จแล้วค่ะจิ้มตรงนี้ค่ะเลือกคำว่าฟอนต์อันนี้นะคะไนท์เลือกเป็นฟอนต์มาลิค่ะถ้าใครนะคะอยากดาวน์โหลดฟอนต์นะคะมาลงในแอปนี้เพิ่มเติมไนท์มีสอนในช่องนะคะไปดูคลิปได้ค่ะที่นี้นะคะไนท์ก็มาเลือกฟอนต์ที่ชื่อว่ามาลินะคะแล้วก็จิ้มที่คำว่าสไตล์ค่ะเสร็จแล้วค่ะไนท์จะเลือกสีตรงนี้นะคะใช้เป็นข้อความสีดำนะคะแล้วก็ใส่ขอบให้กับข้อความให้อ่านง่ายขึ้นค่ะสโต๊กนะคะเลือกเป็นสีขาวค่ะอันนี้จะเปลี่ยนสีก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบเลยในเลือกเป็นสีขาวค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะความกว้างค่ะเลือกอยู่ที่นะคะ80ค่ะอันเนี้ยถ้าใครชอบขอบบางขอบหนานะคะเลือกได้เลยในเลือกอยู่ที่80ค่ะทีนี้นะคะเราก็มาเลื่อนตรงนี้ค่ะเลือกคำว่าเส้นโค้งเราก็สามารถปรับตรงนี้ได้นะคะถ้ามาด้านขวาค่ะก็จะเป็นวงกลมแบบนี้ถ้ามาด้านซ้ายนะคะก็จะวงขึ้นแบบนี้ค่ะในจะเลือกอยู่ที่100นะคะก็จะโค้งประมาณนี้ค่ะทีนี้นะคะเราสามารถปรับขนาดแล้วก็เคลื่อนย้ายได้นะคะโดยจิ้มที่ข้อความตรงหน้าจอหลักหน้าจอใหญ่ค่ะก็ย่อขยายได้เลยนะคะเลื่อนไปวางตรงที่ต้องการได้ค่ะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะทีนี้นะคะกดติ๊กถูกค่ะก็จะได้เป็นเลยก้อนข้อความนะคะสีส้มแบบนี้ทีนี้นะคะถ้าเราต้องการที่จะใส่ข้อความนะคะทั้งคลิปวิดีโอนี้ให้จิ้มตรงนี้ค่ะแล้วก็ลากไปจนสุดเลยค่ะเท่านี้นะคะข้อความก็จะอยู่ทั้งคลิปวิดีโอนี้เลยค่ะหรือใครนะคะต้องการปรับให้เขาอยู่เท่าไหร่นะคะก็ลากตรงนี้ได้เลยค่ะให้อยู่ตรงที่ต้องการนะคะในใส่จนสุดคลิปค่ะเท่านี้นะคะต่อมาค่ะในจะใส่ข้อความโค้งนะคะอีกอันนึงโดยลักษณะคล้ายๆอันเดิมเลยค่ะแต่ว่าจะเปลี่ยนนะคะข้อความด้านในค่ะจะแก้ไขตรงไหนให้จิ้มที่ก้อนนั้นนะคะในจิ้มที่ก้อนข้อความสีส้มเลือกคำว่าคัดลอกเสร็จแล้วเลือกคำว่าสไตล์กดแก้ไขข้อความเลยค่ะไนท์จะใส่คำว่าในวิดีโอง่ายๆนะคะแล้วก็จะใส่อีโมจิรูปหัวใจค่ะแบบนี้
เสร็จแล้วจิ้มตรงนี้ค่ะจิ้มตรงคำว่าสไตล์เลือกข้อความค่ะเรามาเปลี่ยนสีกันในเลือกเป็นข้อความสีขาวนะคะแล้วก็จิ้มคำว่า stock นะคะจิ้มตรงนี้ค่ะเพื่อไม่ใส่ทีนี้ก็จิ้มตรงข้อความใหม่นะคะที่เพิ่มลงไปนะคะตรงหน้าจอใหญ่แล้วก็ปรับขนาดนะคะจัดวางให้สวยงามเราสามารถปรับแก้ได้ทั้ง2อันเลยนะคะแก้ไขอันไหนก็จิ้มข้อความนั้นค่ะแล้วก็ปรับจัดวางได้ค่ะนะคะสมมุตินะคะว่าโอเคแล้วกดติ๊กถูกค่ะก็จะได้ข้อความมา2อันแบบนี้นะคะต่อมาค่ะใครจะใส่ภาพเคลื่อนไหวทำให้ข้อความเคลื่อนไหวนะคะก็จิ้มนะคะที่ก้อนข้อความที่จะทำให้เขาเคลื่อนไหวในเลือกเป็นวิธีทำข้อความโค้งนะคะอันนี้แล้วก็จิ้มคำว่าภาพเคลื่อนไหวให้เลือกเป็นคำว่าวงค่ะก็เลื่อนขึ้นนะคะเลือกคำว่าสั่นค่ะปรับความเร็วตรงนี้นะคะให้อยู่ที่1เสร็จแล้วกดติ๊กถูกทีนี้ค่ะจิ้มข้างนอก1ครั้งนะคะเราจะมาขยายนะคะแล้วก็กดเพลย์ดูว่าโอเคหรือยังค่ะจิ้มขยายแล้วก็กดเพลย์ค่ะกดย่อขนาดลงค่ะทีนี้นะคะเมื่อโอเคแล้วค่ะเราจะมาบันทึกกันนะคะวิธีการบันทึกค่ะให้จิ้มตรงคำว่า 1080p นะคะแล้วก็เลือกความละเอียดอยู่ที่ 1080p ค่ะอัตราเฟรมอยู่ที่30นะคะอัตราข้อมูลรหัสอยู่ที่แนะนำค่ะแล้วก็จิ้มตรงนี้ค่ะที่ลูกศรชี้เท่านี้ก็เรียบร้อยค่ะ